มีอยู่วันหนึ่งพี่กับเมียอยู่ชั้นล่างบ้านอยู่ชั้นบนอันนี้บ้านหลังไหนไอ้เป็ดมันก็ถือไฟฉายอันนึงวิ่งลงมาจากข้างบนตุ๊กๆๆๆเหมือนพี่ถ่ายรายการทำรายการถือไฟฉายวิ่งพี่แล้วมันก็วิ่งผ่านแม่โดนไม่สนใจพี่2คนเลยวิ่งไปเสร็จมันก็มาถือไฟฉายวิ่งลงมาจากบันไดชั้นบนยืดวิ่งมาไปไหนแล้วพี่ก็ไม่ไหนแล้ววะพี่ก็ไม่ไหนแล้ววะเป็ดพี่ไหนมึงเนี่ยพี่ก็วิ่งไปไหนเดี๋ยวมันไม่มีใครเหลือล่าสุดตัวเล็กพี่ประวานแม่นอนนอนอยู่อ่ะพี่เขาอยู่ข้างบนแต่ตอนที่ถามว่าเป็ดกลัวผีไหมกลัวผี